พื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับวันนี้เรื่องราวของรายการเกมนี้ก็จะมาคุยสลับไปทาง NFL กันบ้างนะครับเพราะว่าฤดูกาลนั้นก็จะเริ่มขึ้นในวันที่6กันยายนหรือว่าศุกร์แรกของเดือนกันยานั้นแล้วนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องที่ว่าทีมไหนน่าสนใจพวกระดับเต็งแชมป์เนี่ยประมาณ5ทีมแต่วันนี้เนี่ยมาเจาะจงเฉพาะกลุ่มแล้วกันเพราะว่าใน NFL เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่8ดิวิชันหรือว่า8กลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ผมมองว่าปีนี้จะโดดเด่นก็คือทาง AFC เหนือนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย Baltimore Ravens มี Cincinnati Bengals มี Cleveland Browns แล้วก็ Pittsburgh Steelers ซึ่งซีซั่นที่แล้วนะครับพวกเขาเกือบสร้างประวัติศาสตร์ยกทั้งกลุ่มเนี่ยเข้าดิวิชันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วปีนี้เนี่ยโอกาสและความเป็นไปได้มันก็ยังคงอยู่พอสมควรเลยคือ Baltimore Ravens เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในระดับหัวแถวสุดนะครับเป็นเต็ง3ในขณะนี้ของทั้ง NFL เลยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าการที่คุณเป็นทีมที่เก่งเนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะเจอกับความโชคร้ายตรงที่ว่าลีกเขาก็จะต้องจัดคู่แข่งที่เก่งๆมาเจอคุณในปีนี้อีกโดยนับจากผลงานในซีซั่นที่แล้วนะครับเท่ากับว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคที่มันหนักขึ้นกว่าเดิมทำให้โปรแกรมของเรเวนนั้นโหดมากทีมรับของเรเวนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมรับที่เป็นจุดขายอยู่ระดับท็อปของลีกเลยแต่พวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนเลือดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ฝีมือแล้วว่าโค้ชนั้นจะจูนพวกเด็กใหม่พวกนี้ให้ก้าวขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเกมบุกก็ยังมีโค้ชแบ็คที่ระดับ MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าอย่างลามาร์ แจ็คสันอยู่เต็ง2ในกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นซินซินนาติเบงกอลก็เป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเบงกอลปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเพลย์ออฟไม่ใช่เหรอแต่ปีที่แล้วเนี่ยเบงกอลมีจุดแย่ก็คือออกสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ดีแล้วก็โจโบโร่คนเดอร์แบ็กที่เก่งมากๆเนี่ยพอกำลังจะตั้งหลักได้ก็ดันไปบาดเจ็บบริเวณกระดูกข้อมือพักยาวเลยนะครับครึ่งซีซั่นตอนนั้นเนี่ยเบงกอลชนะ5แพ้4พวกเขาต้องมาเปลี่ยนคนเดอร์แบ็กเป็นอย่างตัวสำรองเจคบราวนิงปรากฏว่าดีเฉยเลยนะครับมาจนถึงในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยทีมชนะ8แล้วก็แพ้แค่6แต่ว่าไปสะดุดในช่วงปลายก็เลยพลาดหวังโอกาสในการเข้ารอบถ้าปีนี้นะครับทางโบโรกลับมาได้อย่างที่คาดและจะมาเชสซึ่งเป็นปีกตัวท็อปเนี่ยไม่ทำตัวงี่เง่าคือตอนนี้เขากำลังอยากได้สัญญาใหม่แล้วก็คูลๆฝ่ายบริหารอยู่แหละแต่ถ้าทุกอย่างมันเคลียร์กันลงตัวทีมเนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมของพวกเขาเนี่ยมันจะเบาที่สุดในกลุ่มเนื่องจากผลงานปีที่แล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ส่วนอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นทางคลีฟแลนด์บราวน์นะครับบราวน์ในทีมรับก็สุดยอดเหมือนกันแหละแต่เกมบุกเนี่ยปีที่แล้วมันดูทุลักทุเลฝ่ายบริหารเองก็พยายามปรับนะครับแล้วก็เติมพวกบรรดาองค์ประกอบต่างๆมาช่วยควอเตอร์แบ็กที่เคยเหมือนเป็นควอเตอร์แบ็กที่เก่งมากๆคนหนึ่งดีชอนวอสันแต่จากการที่แกโดนแบนไปแล้วใช้เวลาตั้งหลักมีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็เลยทำให้ยังไม่ได้เปล่งประกายอย่างที่คุณจะเป็นแต่วอสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นควอเตอร์แบ็กมีของนะครับก็ต้องรอดูในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ด้วย Pittsburgh Steelers ครับเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อเนื่องอ่ะโค้ชเนี่ยเป็นจุดขายเลยไม้ทอมลินแม้ว่าแฟนสตีลเลอร์หลายคนจะไม่ชอบแต่อย่าลืมว่าปีที่แล้วนะครับสตีลเลอร์เข้ารอบได้ทั้งใช้โควตาแบ็กที่ถือว่าไม่เท่าไหร่เลยอย่างเคนนี่พิกเก็ตกับเมสันรูดอล์ฟอาศัยว่าเกมป้องกันที่นำโดยทีเจวัตเนี่ยแข็งแกร่งมากปิดฤดูกาลฝ่ายบริหารไปหาโควตาแบ็กที่เคยมีชื่อชั้นอย่างรัสเซลวิลสันอย่างจัสตินฟิลด์แต่ปรากฏว่า2ตัวนี้นะครับในช่วงอุ่นเครื่องนั้นถือว่ากระจอกทีเดียวแหละไม่ได้สมกับชื่อชั้นในอดีตเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ประมาททีมของไมค์ทอมลินไม่ได้ดังนั้นในดิวิชันนี้ AFC เหนือเนี่ยก็เป็นดิวิชันที่คุณก็น่าที่จะเชียร์แล้วก็ได้ลุ้นกันทั้ง4ทีมเหมือนกันว่าแต่ละสัปดาห์ผลงานของพวกเขานั้นจะออกมายังไงนั่นเป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันนะครับสำหรับรายการเกมในวันนี้ครับ